อย่าโดดเลยปกติจะรับบทวัยเรียนค่ะแต่ว่าในนักขณะเหงาเจนิสเปลี่ยนลุคมาเป็นสาวเปรี้ยวนะคะเป็นวัยทำงานค่ะที่ต้องมั่นใจในตัวเองก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนภาพจำครั้งใหญ่แล้วค่ะส่วนเอมภูมิพัฒน์พระเอกของเรื่องรับบทเป็นผู้มีอาการ Asperger Syndrome ค่ะที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ยากอันนี้ต้องทำกันบ้านค่อนข้างเยอะเลยค่ะณขณะเหงานะคะเป็น1ใน5ละครจากโปรเจกต์ Voice of Youth เพราะเสียงของวัยรุ่นมีพลังและมีความหมายของไทย PBS เราค่ะนอกจากนักแสดงหลัก3คนแล้วนะคะก็ยังมีนักแสดงสมทบร่วมอีกหลายคนเลยค่ะน้องแม็กณัฐพัฒน์นะคะต้องหนึ่งรัตเก้าพิมพ์รัตกมลจ้าโมลีวันซึ่งวันนี้เสนอเป็นตอนแรกค่ะเวลา2ทุ่ม15นาทีถึง3ทุ่ม10นาทีทางช่องไทย PBS หมายเลข3นะคะ